ไม่รู้มาโดนตัวอะไรสวายหรือเปล่าเข้าโตไม่ได้เอาสวิงมาครับเรียบร้อยเลยนี่แหละครับก็อยากจะให้เตรียมตัวถ้าจะมาก็ถ้าจะออกมาต่างๆเผื่อสวิงไว้ด้วยผมโดนสวายแล้วหลายคนนี่ถ้าโดนปลาใหญ่โดนของใหญ่แล้วบางคนก็จะรีบอัดจริงๆแล้วไม่ถูกนะครับต้องพยายามเล่นให้จนกว่าเขาจะอ่อนแรงแล้วก็ค่อยเอาเขาขึ้นน่าจะเป็นสวายครับนายคีบเหมือนไม่ใช่สวายครับเรียบร้อยแล้วนะครับสวายเห็นไหมครับก็เดี๋ยวต้องปล่อยเข้าไปละเพราะว่าติดไม่ลึกนะครับเนี่ยสวายก็น่าอยู่ประมาณสักโล3โล4ประมาณนั้นนะครับ
ปลาตะเพียนนะครับครับนานาในส่วนที่ผมให้นานาได้ดูเมื่อสักครู่ก็เป็นการมานั่งซ้อมตัวเองนะครับฝึกตัวเองลงตามชั่วโมงฝึกตัวเองเหมือนคล้ายๆนักบินให้เราได้ชินกับทุ่นของเราให้เราได้ชินกับเบ็ดของเราให้เราได้ชินกับเหยื่อของเราถ้าเรามีแล้วเราไม่ค่อยได้เอาออกหมายแล้วเราจะไปตกเลยก็ค่อนข้างที่เป็นไปได้ยากที่จะเขาเรียกว่าจะเป็นคนที่ได้ปลานะครับก็อยากให้ทุกๆท่านที่เป็นนักตกปลาที่กำลังเริ่มนะครับเริ่มที่จะตกสปิวหรือเริ่มตกหน้าดินหรือเริ่มตกชิงหลิวเนี่ยนะครับให้ลองออกซ้อมตามบ่อที่เป็นบ่อเปิดที่เขามีปลาอยู่แล้วเอาไว้สำหรับตกแล้วก็นำปลาออกไปบริเวณบ่อแบบนั้นแหละนะครับมันจะมีปลาให้เราได้สามารถได้ลองแอคชั่นลองทุ่นของเราลองเบ็ดของเราให้มันชินกับเราให้เราอ่านสามารถได้อ่านทุ่นได้ว่าทุ่นลักษณะนี้คือปลากินทุ่นลักษณะนี้นะทำให้เราทำการตวัดได้อ่านทุ่นได้หรืออ่านเหยื่อของเราได้เช็คเหยื่อของเราได้เป็นการเช็คต่างๆในการเริ่มต้นที่จะทำการตกปลาออกสู่หมายที่ธรรมชาติหรือหมายที่เป็นบ่อเปิดบ่อแข็งแมตช์แข็งต่างๆนะครับก็อยากให้ทุกๆท่านนะฮะที่เป็นมือใหม่นะครับผมพูดถึงมือใหม่นะฮะสำหรับคนที่เป็นโปรอยู่แล้วก็ส่วนของพวกนั้นไปเขาก็จะอัพความเก่งของเขาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าความเก่งนั้นจะไม่มากับดวงนะครับความเก่งนั้นก็ต้องคู่กับดวงด้วยนะก็อยากให้น้องๆแล้วก็นานาที่กำลังจะเริ่มตกปลานะครับให้ไปลองหัดตกตามบ่อที่เป็นบ่อเปิดที่เขามีปลาจำนวนเยอะที่ช่างออกหรือทำการซื้อออกตกได้แล้วก็ซื้อออกหรือบางบ่อถ้าบางบ่อก็จะไม่ว่านะครับถ้าตกแล้วก็ปล่อยทำปลาเขาให้ดีไม่ให้ปลาเขาช้ำแล้วก็ปล่อยลงไปเป็นปกติก็อยากให้ลองดูนะครับก่อนที่เราจะออกสู่หมายต่างๆหมายที่จะไปแข่งออกแข่งต่างๆเนี่ยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ให้นานาได้รับชมกันวันนี้มานั่งวัดเล่นนะครับก็เย็นละเดี๋ยวก็ต้องกลับก่อนผมมาประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงมานั่งเล่นคลายเครียดไปครับได้ออกมานั่งเล่นหมายตามบ่อเปิดต่างๆก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามทีมงานน้ำบานออนไลน์นะครับใครมีคอมเมนต์ต่างๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างใต้คลิปนะครับสอบถามเรื่องเหยื่อสูตรตกปลาสอบถามเกี่ยวกับการตกปลาต่างๆสามารถสอบถามได้ถ้าเกิดผมนะไม่เกินความสามารถไม่เกินประสบการณ์ผมก็จะตอบให้แต่ถ้าเกิดมันเกินประสบการณ์ผมไปแล้วผมก็จะถามนานาที่มีความอาวุโสที่เขามีความเชี่ยวชาญนั้นเอามาตอบในคอมเมนต์นั้นขอบคุณนะครับทุกการติดตามทีมงานน้ำบานออนไลน์ทีวีสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการตกปลาสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ